ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอก่อนหน้านี้เฉินเซียงได้กล่าวเตือนซู่เซียนเซียนและคนอื่นๆไว้ว่าห้ามเข้าไปยังส่วนลึกของดินแดนเพราะภายในนั้นมีปราณปีศาจหนาแน่นซึ่งเหมาะกับหุ่นเชิดของพวกนิกายฝ่ายปีศาจหุ่นเชิดจะสามารถดูดซับปราณปีศาจและฟื้นฟูความแข็งแกร่งได้อย่างรวดเร็วแต่ที่ขอบนอกของดินแดนทางใต้จะมีปราณปีศาจที่เบาบางทำให้พวกหุ่นเชิดยากที่จะฟื้นฟูความแข็งแกร่งอีกอย่างเหล่าสิทธินิกายฝ่ายธรรมะยังไร้ซึ่งความกลัวและไม่เอาเรื่องหยุ่มหยิมเช่นนี้มาใส่ใจจุดซุ่มโจมตีจุดต่อไปอยู่ไม่ไกลนักเฉินเซียงเพียงวิ่งไปชั่วครู่เขาก็ได้ยินเสียงของหวินเสี่ยวเตาตะโกนขึ้นไอ้หมูตอนระวังก้นอ้วนอ้วนเจ้าไว้ให้ดีอย่าให้ไอ้หมาพวกนี้กัดเอาละเจ้ามังกรตาหยีอย่าทำตาหยีนักสิมันทำให้ข้าคิดว่ามีอะไรกำลังจะจู่โจมข้าเมื่อได้ยินเสียงของหวินเสี่ยวเตาเฉินเซียงได้แต่สายหัวพลางยิ้มเขาหยิบเอาสอนปีศาจออกมาขณะที่หลงเซเวียอีเองก็กำลังค้นหานักเชิดหุ่นที่กำลังหลบซ่อนอยู่เจ้าอันธพาลน้อยหวินอย่าเหวี่ยงกระบี่ไปมั่วซั่วสิมันฟันโดนผมของข้าไปหมดแล้วเนี่ยเจ้าอ้วนตะโกนขึ้นช่วยหลงกล่าวอย่างเย็นชาพวกเจ้าหยุดพล่ามไร้สาระได้แล้วระวังอย่าให้หนอนน้อยของพวกเจ้าถูกพวกมันกัดเอาละเฉินเซียงกำลังมองฝูงหมาป่าทมิฬจากที่ไกลๆพวกมันเหมือนกับที่เซียนเซียนและกลุ่มของนางเคยเจอก่อนหน้านี้พวกมันทุกตัวต่างเป็นสัตว์ปีศาจถึงพวกมันจะไม่แข็งแกร่งมากนักแต่จำนวนของพวกมันก็นับว่ามากอยู่แต่ยังดีที่นักเชิดหุ่นสามารถเชิดพวกมันได้เพียงทีละ15ตัวดังนั้นหากไม่ได้เข้าต่อสู้กับพวกมันเพียงลำพังย่อมไม่นับว่าเป็นอันตรายหวินเสี่ยวเตาและคนอื่นๆประสานงานกันเป็นอย่างดีเขาและเห่าตงชิงเป็นผู้รับผิดชอบในการจู่โจมเพราะการจู่โจมของทั้งสองนับว่ารุนแรงส่วนเจ้าอ้วนเหลยสงหลินเหลยจงและชูเวยหลงรับผิดชอบการป้องกันเหล่าหมาป่าทมิฬที่กระโจนเข้ามาจากทุกทิศทางเมื่อพวกหมาป่าถูกทั้งสามจู่โจมจนไม่สามารถเคลื่อนไหวได้จะเป็นหวินเสี่ยวเตาและเห่าตงชิงที่เป็นผู้สังหารพวกมันส่วนเหยาไห่เฉิงและเหลียนหมิงตงรับหน้าที่คอยเฝ้าระวังรอบข้างเพื่อไม่ให้ผู้ใดลอบจู่โจมวู่เทียนเทียนนางจะคอยใช้เพลิงเพื่อเป็นโล่คอยคุ้มกันเป็นวงกว้างทั้งยังเป็นการทำให้หมาป่าทมิฬบางส่วนล่าถอยเพลิงของนางนับเป็นเครื่องป้องกันที่แข็งแกร่งมากบางทีเหล่าสิทธินิกายฝ่ายปีศาจคงคาดไม่ถึงว่าสัตว์ปีศาจที่พวกมันภาคภูมิใจจะกลายเป็นเปราะบางเมื่ออยู่ต่อหน้าเหล่าสิทธินิกายฝ่ายธรรมะที่ฝึกฝนมาอย่างดีหากเพราะพวกมันไม่มีหุ่นเชิดจำนวนมากการซุ่มโจมตีของพวกมันก็นับว่าล้มเหลวแต่ถึงอย่างนั้นเป้าหมายจริงๆของพวกมันก็แค่ต้องการลดทอนกำลังของสิทธินิกายฝ่ายธรรมะและเฝ้าสังเกตดูความแข็งแกร่งที่แท้จริงของพวกเขาเท่านั้นไอ้หมูตอนเจ้านี่มันโคตรตัวหายนะเลยเจ้าบอกว่าไอสัตว์อสูรพวกนี้ถือเป็นโชคลาภและพวกเราควรจะจับมันแต่แหกตาดูสินี่พวกเรากำลังถูกมันล้อมอยู่มารดาเจ้าเถอะนี่มันยังเหลือมากกว่า100ตัวทั้งแต่ละตัวยังฆ่าโคตรยากอีกวินเสี่ยวเตาคร่ำครวญเจ้าอันธพาลน้อยหวินเมื่อคราวที่บิดาผู้นี้ได้ผลึกศิลาระดับสูงสุดและเม็ดยาสร้างรากฐานมาทำไมเจ้าไม่เห็นพูดแบบนี้ฮ่าถ้าพวกเราไม่มีโชคเจ้าจะต้องทำงานหนักจนตายและหนักยิ่งกว่าข้าด้วยเจ้าอ้วนด่าทอเฉินเซียงคุ้นเคยกับการที่ทั้งเจ้าอ้วนและหวินเสี่ยวเตาโต้เถียงกันเมื่อไหร่ก็ตามที่สองคนนี้อยู่ด้วยกันพวกเขาก็หยุดเถียงกันไม่ได้ถึงแม้ทั้งสองจะแสดงออกแบบนี้แต่ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็นับว่าดีเป็นอย่างมากเจอแล้วอยู่ต้นไม้ต้นนั้นและก็ต้นนั้นหลงเซี่ยอีชี้ไปที่ต้นไม้สามต้นพวกสิทธินิกายฝ่ายปีศาจจะขุดต้นไม้ให้กลวงเข้าแล้วเข้าไปซ่อนตัวในนั้นเพียงแต่มันก็ทำให้เฉินเซี่ยงยิงพวกมันด้วยสอนปีศาจได้สะดวกขึ้นมาก
ศึกนิกายฝ่ายปีศาจทั้ง3ที่กำลังซ่อนตัวอยู่ไม่ทราบว่าเฉินเซียงรู้ตำแหน่งของพวกมันแล้วเฉินเซียงพร้อมที่จะจู่โจมพวกมันอย่างลับๆซึ่งตอนนี้เขาก็สังหารพวกมันไปเกือบ10คนแล้วเฉินเซียงเล็งสอนปีศาจไปยังต้นไม้ที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ก่อนจะถ่ายปราณเข้าไปในยามนี้เป็นไปได้ว่าศิษย์นิกายฝ่ายปีศาจที่กำลังซ่อนตัวอยู่อาจจะรู้สึกเสียวสันหลังพลางควบคุมหมาป่าทมิฬให้จู่โจมแต่ขณะที่พวกมันกำลังมีความสุขกับการควบคุมหมาป่าทมิฬสอนสีดำพลันเจาะเข้าร่างของมันจนทำให้ร่างระเบิดกลายเป็นหมอกโลหิตอย่างเงียบเชียบคนต่อไปเมื่อเฉินเซียงเห็นหมอกโลหิตและเศษไม้ที่กระจายออกมาเขาก็หัวเราะคิกคักพลางยิงสอนปีศาจใส่ต้นไม้ต้นอีกต้นเฉินเซียงยิงสอนไปทั้งหมด3ลูกเขากลัวว่าพวกมันจะหนีไปเพราะเมื่อพวกมันตระหนักว่าเกิดอะไรขึ้นย่อมเป็นเรื่องยากที่เฉินเซียงจะสังหารพวกมันได้อย่างเงียบเชียบเมื่อเกิดเสียงระเบิดดังติดต่อกันต้นไม้ทั้ง3ก็แตกกระจายเผยให้เห็นเศษเนื้อปนเศษไม้วินเสี่ยวเตาและคนอื่นๆเดาว่าต้องมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแน่เพราะจู่ๆพวกหมาป่าทมิฬก็หยุดการจู่โจมไปเจ้าอ้วนจึงอาศัยโอกาสนี้กวัดแกว่งกระบี่เข้าสังหารฝูงหมาป่าอย่างรวดเร็วเฉินเซียงยิ้มกว้างพลางวิ่งตรงเข้ามาเมื่อทุกคนเห็นเฉินเซียงพวกเขาจึงลดการป้องกันทันทีพวกเขาต่างนับถือเฉินเซียงจนสุดหัวใจเพราะพรสวรรค์ของเขาน่าหวาดกลัวอย่างแท้จริงอีกอย่างเมื่อเขาปรากฏตัวขึ้นเหล่าฝูงหมาป่าทมิฬก็หยุดเคลื่อนไหวพี่ใหญ่เฉินเป็นท่านจริงๆข้าเดาได้ว่าท่านจะปรากฏตัวที่นี่เดี๋ยวนั้นนี่มันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นวินเสี่ยวเตากล่าวถามด้วยความที่เฉินเซียงไม่อาจชักช้าได้เขาจึงเร่งกล่าวทุกสิ่งที่เขารู้ให้กับคนอื่นๆฟังการตอบสนองของกลุ่มวินเสี่ยวเตาก็ไม่ต่างจากกลุ่มของซู่เซียนเซียนพวกเขาทั้งกลัวทั้งโกรธแต่ตอนนี้พวกเขาก็ระวังตัวมากขึ้นเพื่อไม่ให้ถูกหลอกหลอเช่นเดิมเอาล่ะให้พวกเจ้าไปรวมกลุ่มกับศิษย์หุบเขาเหมันและจักรวรรดิเฉินปิงเทียนหากพวกเจ้าอยู่รวมกันย่อมไม่ต้องกลัวว่าจะถูกไล่ล่าจากศิษย์นิกายฝ่ายปีศาจแต่ว่านะพวกมันไม่ได้แข็งแกร่งอย่างที่พวกเจ้าคิดหรอกถ้าสังหารพวกมันระหว่างทางได้10คนแล้วฮ่าฮ่าฮ่าเฉินเซียงหัวเราะพลางกล่าวรอยยิ้มน้อยน้อยปรากฏขึ้นบนใบหน้าของวินเสี่ยวเตาพี่ใหญ่เฉินสำหรับท่านท่านก็พูดง่ายแต่พวกข้านี่สิไอ้พวกนั้นมันร้ายกาจมากจะมีก็แต่ท่านที่ร้ายกาจกว่าพวกมันนี่แหละที่จัดการพวกมันได้นี่เจ้าจะพูดว่าข้าร้ายกาจเหรอเฉินเซียงกล่าวเย้ยหยันวินเสี่ยวเตาหัวเราะจู่จู่เชียนเชียนก็กล่าวแซ่บเฉินเซียงเจ้ารีบไปเถอะแต่เจ้าเองก็ต้องระวังพวกนิกายเช่าหูและนิกายนักสู้แท้จริงเอาไว้ให้ดีพวกมันเกลียดเจ้ามากทั้งยังพร้อมใจรวมกลุ่มกันเพื่อสังหารเจ้าข้าเข้าใจแล้วเฉินเซียงหัวเราะพลางกล่าวก่อนจะทะยานไปราวกับสายลมวินเสี่ยวเตาและเจ้าอ้วนยังคงทะเลาะกันเล็กน้อยแต่หลังจากพวกเขาสังหารหมาป่าทมิฬได้หมดแล้วพวกเขาก็เดินทางตามเส้นทางที่เฉินเซียงได้บอกไว้เพื่อไปรวมกลุ่มกับซู่เซียนเซียนระหว่างทางเฉินเซียงได้พบมนุษย์ปีศาจและสัตว์ปีศาจมากมายแต่เท่าที่ดูเหมือนพวกมันจะอ่อนแอเป็นอย่างมากเพราะสัตว์ปีศาจหรือมนุษย์ปีศาจตัวไหนที่แข็งแกร่งกว่าพวกศิษย์นิกายฝ่ายปีศาจย่อมไม่สามารถเชิดพวกมันได้ซึ่งนี่นับเป็นโชคดีถึงแม้การโจมตีของสัตว์ปีศาจและมนุษย์ปีศาจจะนับว่าอ่อนแอแต่มันก็สามารถถอนกำลังของศิษย์นิกายฝ่ายธรรมะได้มากจุดซุ่มโจมตีถัดไปไม่ได้อยู่ในส่วนลึกของดินแดนแต่มันเป็นเหมือนที่โล่งเตียนที่ถูกจัดขึ้นมากกว่าเพราะหากเหล่าศิษย์นิกายฝ่ายปีศาจพวกนี้เข้าไปลึกกว่านี้พวกมันย่อมไม่อาจทนได้ก่อนหน้านี้วินเสี่ยวเตาได้บอกเฉินเซียงว่าหลังจากศิษย์นิกายฝ่ายธรรมะทั้ง8เข้ามาในพื้นที่นี้ต่างฝ่ายก็ต่างแยกย้ายไปกันคนละทิศทางและมุ่งหน้าหาสถานที่ปลอดภัยเพื่อคอยตั้งรับและจู่โจมได้ในเวลาเดียวกัน
เพราะนั่นจะทำให้พวกเขาสามารถอยู่รอดได้ถึง2เดือนหากไม่ใช่เพราะสิทธินิกายฝ่ายปีศาจร่วมมือกันแผนของสิทธินิกายฝ่ายธรรมะยังลุล่วงไปได้ด้วยดีเฉินเซียงรีบมุ่งหน้าไปยังจุดซุ่มโจมตีจุดต่อไปแต่เขากลับไม่พบสิทธินิกายฝ่ายธรรมแม้กระทั่งสิทธินิกายฝ่ายปีศาจเลยสักคนพื้นที่โดยรอบเงียบเชียบเป็นอย่างมากเขาทำได้เพียงอดทนรอให้หลงเซเวียอีกค้นหาพวกมันเขาอยากรู้ว่าจะสามารถค้นหาพวกมันที่ซ่อนตัวอยู่ได้หรือไม่เจอแล้วหลงเซเวียอีกกล่าวอย่างมีความสุขแม้นางจะไม่ได้ลงมืออะไรแต่การที่นางได้ช่วยเฉินเซียงอย่างลับๆก็ทำให้นางรู้สึกภาคภูมิใจมีสิทธินิกายฝ่ายปีศาจทั้งหมด3คนดูเหมือนยังไม่มีสิทธินิกายฝ่ายธรรมะที่ถูกล่อให้มาที่นี่ครั้งนี้พวกเราจะลงมือเบาๆและนุ่มนวลเฉินเซียงยิ้มบางก่อนจะยิงศรขนาดเท่าเส้นผมออกไปแม้เหล่าสิทธินิกายฝ่ายปีศาจจะถูกบดบังด้วยต้นไม้ที่มีเปลือกหนาแต่หลงเซเวียยังคงเล็งไปยังหัวของพวกมันได้แค่สอนลูกเดียวพวกมันก็ตายในทันทีเฉินเซียงไม่ได้ทำให้ลูกศรระเบิดออกหลังจากเจาะทะลุร่างพวกมันเพราะเขาอยากให้พวกมันตายอย่างเงียบเชียบอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ